ท่านอาจารย์คะพูดถึงคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเคยมีคนบอกว่าสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในสัพพวิชาเลยจริงหรือไม่คะก็จริงอยู่เพราะจริงๆพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกวิชาในทางโลกนี่จริงๆก็ยังแคบได้ซ้ำพุทธเจ้ารู้กระทั่งเรื่องของพรหมเรื่องของเทวดาเรื่องนอกโลกออกไปก็เลยรู้หมดนะคะก็เรื่องทางโลกเนี่ยถ้าสำหรับคนทั่วๆไปมันก็ดูเหมือนกับว่าที่เขาเรียนๆกันมันก็ยากสำหรับเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะคณิตศาสตร์ชั้นสูงเรียนแล้วสามารถจะไปเที่ยวนอกโลกได้เลยคำนวณดีๆเนี่ยสร้างยานอะไรก็ได้พระพุทธองค์นี่ล่วงรู้มากกว่านั้นเหรอคะล่วงรู้มากกว่านั้นเพราะว่าล่วงไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่นั่งเงียบๆก็สามารถไปได้ใช่ฟังดูมหัศจรรย์มากเลยนั่งเงียบๆเนี่ยนะคะใช่รู้มีการยืนยันอย่างไรคะที่ทำให้ท่านอาจารย์ตอบเช่นนี้ค่ะก็พุทธเจ้าก็จัดอธิบายไว้เองถึงอย่างระบบของจักรวาลว่าความกว้างใหญ่เนี่ยมีกี่ระดับโดยใช้แสงของดวงอาทิตย์เนี่ยว่าสุดแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยส่องไปได้ไกลเท่าไหร่ทวีขึ้นไปเป็นพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุซึ่งจรวดก็คงไปไม่ถึงหรือต้องใช้เวลาเป็นแสนแสนปีหรือเป็นหมื่นหมื่นปีเพราะอย่างดาวบางดวงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็บางดวงก็ร้อยปีแสงพันปีแสงหมื่นปีแสงเนี่ยกว่าจะเดินทางมาเราตายกี่รอบแต่พุทธเจ้าสามารถเห็นไปทุกระดับของจักรวาลไม่ต้องไปนั่งเรียนฟิสิกส์เรียนคณิตศาสตร์ท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยในการต่อมา ถึงได้มีการค้นพบ ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือยังไงคะในการต่อมาจะมีการค้นพบไหมหนึ่งถ้าคนนั้นเนี่ยสามารถทำสมาธิได้อย่างพระตถาคตก็จะสามารถรู้เองเห็นเองได้นะหรือธรรมะที่พระองค์เนี่ย พูดบอกมาซึ่งเป็นสัจจะของโลกเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวของตัวเองและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อะไรเลยมีกายไหมมีวาจาไหมมีใจไหมตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เนี่ยบอกสอนได้หมดเลยอย่างนี้คือจริงๆแล้วในเมื่อท่านทำในสิ่งที่ยากๆอย่างกับท่านอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนกับว่าเพียงแค่นั่งสมาธิแต่สามารถรู้ในสิ่งที่มันยากมากได้แต่ทำไมตรวจสอบได้ง่ายจังด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างวิทยาศาสตร์ในตอนที่เราเรียนตอนเป็นเด็กๆนะคะเรายังต้องเข้าห้องทดลองใช้หลอดโน่นหลอดนี่เลยค่ะใช่ใช่เนาะมันเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะยุ่งยากไปหมดนะหรือเขาจะรู้อะตอมอิเล็กตรอนอะไรเขาต้องใช้เครื่องมือเยอะแยะเลยครูเจ้านั่งเงียบๆดูนะบอกได้หมดเลยนะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะละเอียดละออนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเห็นไหมคะว่าเป็นความท้าทายที่เราต้องศึกษาว่าทำไมพระพุทธองค์นั่งเงียบๆแบบไหนหรือถึงได้ร่วมรู้แบบนี้ได้ท่านนั่งแบบไหนล่ะคะท่านก็นั่งแบบตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์ก็แนะนำให้เราเนี่ยตั้งจิตผู้รู้หรือใจของเราเนี่ยอยู่กับกายของเราให้มากส่วนใดเป็นกายได้บ้างธาตุดินก็เป็นกายธาตุลมก็เป็นกายการรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบวดก็เป็นกายนะค่ะเพียงแต่เอาใจมาตั้งอยู่กับกายเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตละเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่ดีละทำให้เกิดความสงบและถ้าความสงบเนี่ยไล่ระดับไปทำให้อกุศลดับไปได้วิตกวิจารดับไปได้ปิติดับได้สุขดับไปได้จะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาที่พระองค์บอกว่าจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกเราจะมีความรู้อย่างกว้างขวางทั่วโลกธาตุได้หมดทุกเรื่องเลยนะ
คือนี้เป็นการที่ได้ตรัสเอาไว้เป็นพุทธวจนะเลยยืนยันว่าจะใช้คำว่าอะไรนะคะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักคณิตศาสตร์ก็รู้แต่เรื่องคณิตศาสตร์นักก๊อปก็รู้แต่เรื่องของก๊อปนะหมอก็รู้แต่เรื่องของหมอแต่ถ้านั่งสมาธิได้รู้ทุกเรื่องรู้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครบอกกันได้อย่างนั้นยังไงก็เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตนรู้เฉพาะตนแต่สามารถพิสูจน์เองได้นะคะน่าสนใจมากเลยทีนี้ในเมื่อท่านอาจารย์บอกว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ดิฉันเองเนี่ยก็มีความสนใจในคำที่พระพุทธองค์สอนในหลายๆคำนะคะว่าเราเข้าใจอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้พอเราไปศึกษาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคำว่าอุปทานนะคะท่านคะสมัยเด็กๆเนี่ย เวลาเรากลัวใช่ไหมคะสมมติว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอย่าไปทานยานี้นะต้องระวังนะทานเข้าไปแล้วมันจะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เรายังไม่ได้ทานเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเข้าใกล้มันเหมือนกับจะเป็นแล้ว อย่างเงี้ยดิฉันก็เข้าใจว่าคำนี้คือคำว่าอุปาทาน ทีนี้พอมาถึงอุปาทานของพระพุทธเจ้าอะค่ะ มีความหมายเดียวกันไหมคะก็จะเป็นคนละความหมายนะใกล้เคียงกันไหมคะท่านไม่เคยใกล้กันเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าอย่างตัวอย่างที่โยมยกมามันก็จะเหมือนกับว่าเรานึกคิดไปเองใช่ไหมก็ให้เขาให้กินยาเม็ดนี้แล้วก็อันเนี้ยนะยานอนหลับนะกินแล้วจะหลับนะพอตอนหลังๆเขาก็ให้กินเม็ดแป้งเฉยๆแล้วก็เราก็เหมือนหลับแหมสบายเนาะอุปทานคิดไปเองนะในจริงๆอุปทานของพระตถาคตเนี่ยคือแปลว่าความยึดถือความยึดมั่นนะเรายึดมั่นในสิ่งใดเรียกว่าเรามีอุปทานในสิ่งนั้นเช่นเรายึดมั่นรูปว่าเป็นเราเนี่ยเรามีอุปทานในรูปเรายึดมั่นบ้านว่าเป็นของเราเนี่ยเรามีอุปทานในบ้านยึดมั่นว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของฉันเนี่ยเนี่ยอุปทานความยึดมั่นยึดถือค่ะสำหรับพระพุทธองค์อุปทานไม่ได้หมายความว่าไปคิดเอาเอง uh-huh. นะคะแต่ว่าแปลว่ายึดมั่น uh-huh. ไปยึดมั่นอะไร อันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะ ก็เป็นโทษเป็นโทษ uh-huh. พระพุทธองค์ตรัสเรื่องอุปทานนี้อยู่ในธรรมะหมวดไหนอย่างไรคะท่านกระจายออกไปทั่วเลยนะก็มีคำเช่นว่าภิกษุผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้นะหรือตรัสบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานและถ้าผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้แล้วถามว่าเราเพลินในอะไรมากโอ้โหทุกเรื่องเลยแต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมคะเรามาคิดดูสิท่านมีอุปทานหรือไม่บอกมีใช่ไหมคะลองนับดูที่ท่านมีอุปทานกี่อย่างนับเป็นอย่างๆเลยได้ไหมคะ uh-huh. ยึดมั่นในเรื่องนั้นก็หนึ่ง uh-huh. ยึดมั่นในเรื่องนี้ก็หนึ่ง uh-huh. ยึดมั่นในเรื่องโน้นก็หนึ่ง อย่างโยมเล็กนี่มีอุปทานกี่อย่างคะ แต่ถ้าจะแบ่งกลุ่มว่าเรามีอุปทานในอะไรบ้างพุทธเจ้าจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มค่ะ จะแบ่งเป็นกลุ่มกามุปาทานอุปทานในกามอ่านว่ากามุปาทานกามุปาทานค่ะนะแล้วก็ศีลัพพตุปาทานศีลัพพตุปาทานศีลัพพตุปาทานค่ะหมายถึงอุปทานในศีลพลดอย่างเงี้ยศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจายึดมั่นในศีลค่ะก็ฟังดูน่าดีใช่ไหมคะฟังดูดีเดี๋ยวรอเดี๋ยวอธิบายอันที่3ค่ะท่านคะต่อจากศีลศีลอันนี้ศีลพตุปาทานศีลพตุปาทานแล้วก็ต่อไปจะเป็นทิฏฐุปาทานอาทิทิฏฐุปาทานแบบทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นอาทิฏฐุปาทานค่ะทิฏฐิบวกอุปาทานทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานค่ะแล้วก็อ
อัตวาทุปาทานค่ะอัตวาทุปาทานนี่คือ4อย่างอุปทาน4 ซึ่งพุทธเจ้าบอกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยไม่มีทางรู้ครบทั้ง4หรอกจะรู้แค่บางอย่างค่ะนะกามุปาทานยึดมั่นในกามยึดมั่นในกามก็คือยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสค่ะเห็นนะนั้นกรอบเรื่องกามพุทธเจ้าจะพูดอย่างเดียวเหมือนกันตลอดชี้ชัดลงมาที่ตัวรูปรสอายตนะ5ของกายค่ะนะทั้งภายในภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสหรือตาหูจมูกลิ้นกายค่ะนะหรือถ้าแบ่งเป็นธาตุก็คือตัวธาตุ4ดินน้ำไฟลมอ๋อค่ะหมายความว่าสามารถจะตอบว่ากามุปาทานนี่เป็นดินน้ำไฟลมก็ได้ได้ก็ครอบคลุมหมดได้ครอบคลุมเป็นพุทธเจ้าจะเรียกว่าภายในภายนอกเรียกว่ากามธาตุค่ะเพราะถ้าโยงไปตาทำมาจากอะไรก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองค่ะอันนี้กามุปาทานแล้ว uh-huh. นะคะคือยึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส uh-huh. ยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจ uh-huh. หรือว่ายึดมั่นในธาตุสี ถ้าอาจารย์คะถ้าจะให้ท่านช่วยอธิบายให้ชัดเจน ถึงการยึดมั่นในธาตุสี่นะคะยึดมั่นในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยังไงเหรอคะก็ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันถูกปั้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไงพอเราแยกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำมาจากอะไรคือทำมาจากตัวธาตุนั่นคือเรายึดตัวธาตุนั่นเองอ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าตานี่ถือว่าเป็นธาตุอะไรกันท่านคะก็ธาตุดินดินเหมือนถ้าเราเอาควักลูกตาออกมาในลูกตามันก็จะมีธาตุดินธาตุน้ำแล้วมันก็ต้องมีลมมีส่วนประกอบของอากาศอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อค่ะมันมีความอบอุ่นนะควักลูกตาใหม่ๆคงยังไม่เย็นนะยังมีธาตุไฟอยู่ด้วยอย่างเงี้ยคือข้อปฏิบัติทางกายวาจาก็มีทั้งผิดและถูกอ๋อค่ะถ้าผิดจะถูกเรียกว่าศีลปตปรามาสนะหรือที่พุทธเจ้าเรียกว่าวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่พอมาของพุทธเจ้าก็คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องกายวาจาต้องศีล5ต้องศีล8นะต้องปฏิโมกข์ศีลต้องอภิสมาจารนะแต่ยึดก็ผิดอีกค่ะพุทธเจ้าจึงบอกว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ด้วยศีล นะไม่ใช่ว่าเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราพอใจแล้วอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราศีลสมบูรณ์แล้วเราพอใจก็ยึดอีกตัวกามุปาทานไม่ใช่ตัวศีลปตุปาทานก็คือรวมทั้ง2 อย่างเลยทั้งศีลปตปรามาสทั้งถูกทั้งผิดทั้งถูกใช่อย่างนี้โอ้เพิ่งทราบนะคะเนี่ยว่าศีล ดี ก็ไปยึดถ้าเราไปยึดในศีลดีไม่ได้หมายความว่าเราได้พรหมจรรย์ห้ามยึดเลยยังไม่สมบูรณ์นะคะต้องเข้าใจในเรื่องของศีลนะคะท่านผู้ชมว่าแบ่งเป็น2 อย่างคือถ้าในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะการยึดมั่นในเรื่องของข้อปฏิบัติกายวาจาใจแล้วไม่ถูกต้องเราเรียกว่าเป็นศีลปตะปรามาส หรือโกอะไรนะคะวัตตโก วัตตโกตุละมงคลตุละมงคลวัตตโกตุละมงคลอันนี้เป็นการยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายวาจาใจหรือว่าศีลที่ไม่ควรไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าดีก็คือศีลทั้งหลาย ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไล่ตั้งแต่ศีล5เรื่อยไปอย่างไรก็ตามถ้าเราไปยึดมั่นทั้งดีและไม่ดีไม่ถูกก็จะปรินิพพานไม่ได้ปรินิพพานไม่ได้ใช่นะคะพรหมจรรย์ไม่ได้เป็นไปได้ด้วยการมีศีลดีศีลสมบูรณ์คือไม่ใช่เป้าหมายอยู่หยุดอยู่แค่ศีลสมบูรณ์นี่อันนี้คิดว่าสำคัญนะคะท่านเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเรารักษาศีลแล้วสบายแล้วจริงๆความจริงแล้วความจริงถ้ารักษาศีลมากๆสมมุตินะคะท่านจะมีสักคนหนึ่งเนี่ยรักษาศีล8ศีล8นี่จะว่าไปไม่ง่ายนะคะก็ยากแล้วอะค่ะแล้วสมมุติเกิดเป็นพระสงฆ์นะคะขออภัยนะคะที่นับถือศีลตั้งเยอะแยะรักษาศีลตั้งเยอะแยะกว่าคฤหัสถ์เนี่ยถ้าท่านรักษาศีลดีอย่างนี้ก็ไปพรหมจรรย์ไม่ได้ค่ะเป็นเหตุให้ไปได้แต่อย่างเดียวไม่พอแต่มันจบแค่นั้นไม่ได้ไงต้องมี
มีความเข้าใจมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปด้วยทิฏฐุปาทานเนี่ยก็คืออุปทานในความเห็นเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเรามีความคิดขึ้นมาหรือมีความจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ยึดมั่นในความเห็นของเราอย่างนี้ค่ะอ๋อคือทั้งที่เป็นความเห็นที่เราคิดว่าเห็นถูกละเราคิดวิเคราะห์อย่างดีละยึดก็ไม่ได้หรอคะยึดก็ไม่ได้ถ้ายึดก็เป็นตัวตนขึ้นมาอ๋อค่ะอันนี้ขยายความสั้นๆเลยไปยึดในความเห็นก็ถือว่าเป็นอุปาทานเป็นการยึดมั่นที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ใช่ใช่ถึงแม้จะเป็นสมาธิถี่ยึดก็ไม่ได้ค่ะทีนี้มาสุดท้ายเนี่ยค่ะอัตวานุปาทานชื่อแบบอัตวาทุปาทานทุปาทานค่ะแปลว่าก็ยึดมั่นในความเป็นตัวตนอ๋ออัตวานี่หมายถึงมาจากอัตตาอย่างเงี้ยหรอคะใช่อัตตาเนี่ยอัตวาทุอัตตาบวกอุปาทานอ๋อค่ะยึดมั่นในตัวตนในความเป็นตัวตนในความเป็นตัวตนคิดว่ารูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนอย่างเงี้ยค่ะรูปเป็นตัวตนยังพอเข้าใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่รูปแล้วพอนึกมาปุ๊บมันเป็นตัวตนนะคะแต่ถ้าเวทนาค่ะชอบไม่ชอบเฉยๆอย่างเงี้ยท่านคะก็จะมีว่าอย่างเวลาเรามีความสุขก็บอกเนี่ยฉันสุขนี่ไงเป็นตัวตนเป็นสุขของฉันอ๋อค่ะสุขทุกข์เฉยๆนั่นนะคะทุกข์ก็ของฉันเนี่ยถือว่าเป็นอะนะคะอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานแล้วก็ถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากนั้นนะคะท่านคือยึดมั่นในความตัวตนเมื่อกี้เราพูดถึงว่ารูปแล้วใช่มั้ยคะอ่าฮะเวทนาแล้วสัญญาก็ไปยึดการจำได้การหมายรู้ว่าเป็นเราจำได้ใช่ใช่ใช่เราจำได้เราหมายรู้เรามีความจำความจำมีในเราเป็นความจำความจำเป็นเราอย่างเนี้ยค่ะ แล้วก็สังขารไปปรุงแต่งว่าเวลาเราปรุงแต่งอะไรเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นความปรุงแต่งของเราอืมนะคะคือเอาเราเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นๆวิญญาณจิตผู้รู้นี่เป็นเราใช่ใช่จิตผู้รู้นี่ก็ไม่เป็นเราค่ะก็ไม่เป็นเราเรารู้นี่ก็ไม่ใช่เป็นเราใช่กลายเป็นว่าจิตเราก็ไม่มีเรารู้นี่ก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้รวมแล้วเรียกว่าอัตตวาทุปาทานสรุปแล้วนี่ก็คืออุปทาน4ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรนะคะเราอื่นไม่รู้สมณพราหมณ์เราใดก็ตามเนี่ยจะรู้ไม่ครอบคลุมทั้ง4อุปทานนี้ถ้าจะรู้ก็รู้เป็นเพียงบางอุปทานแปลว่าอุปทานในโลกนี้มีอยู่4ประเภทมีอยู่4ประเภทคือถ้าอยากจะคิดว่าเราแน่กว่าอะไรอย่างเงี้ยลองคิดให้ออกนะคะว่ามีอะไรนอกเหนือจาก4ที่อธิบายไปแล้วบ้าง ก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วบอกว่าพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคำที่ไม่มีใครคัดง้างหรือติเตียนได้เลยพระอาจารย์คะแต่แปลกใจว่าแล้วทำไมล่ะคะในเมื่ นอกเหนือจาก พระพุทธองค์แล้วสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นก็หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติดีผู้ค้นคว้า หาทางหลุดพ้นต่างๆเนี่ยเหล่าอื่นก็หมายถึงว่าที่ไม่ได้ศรัทธาในแนวทางของพุทธศาสนาใช่ไหมคะทำไมถึงคิดไม่ออกล่ะคะเขาจะรู้ไม่ครอบคลุมอ่ะเขาจะรู้ไม่ครอบคลุมแค่นั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้ใช่เพราะเขาไม่เพราะเขาไม่รู้อริยสัจ4เขาก็จะไม่แจ้งซึ่งอุปทานตรงนี้แต่ถ้าเขารู้อริยสัจ4เขาจะแจ้งซึ่งอุปทานทั้ง4อย่างนี้หมายความว่าอุปทานในทั้ง4เนี่ยสังเคราะห์ออกมาจากรูปของอริยสัจ4อ่าฮะใช่ใช่การที่เรารู้อริยสัจ4เนี่ยจะทำให้เราแจ้งในอุปทานทั้ง4นี้ว่าเรายึดอะไรบ้างค่ะแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วมีความรู้แล้วครบถ้วนเลย4อย่างต่อไปจะไปยังไงคะกับเรื่องอุปทานที่เราควรรู้เพิ่มขึ้นอีกอะค่ะอ๋อก็ละความเพลิน
ห็นไหมกลับมาที่ละความเพลินเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานพอเราละความเพลินอุปาทานก็ดับเพราะนั้นแค่ละความเพลินอย่างเดียวอุปาทาน4ดับได้หมดเลยเห็นไหมดูสิว่าความเพลินมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันเป็นเครื่องมือที่แบบว่ายาครอบจักรวาลจริงเดี๋ยวฉันเข้าใจแล้วทำไมมาวัดนาป่าพงครั้งแรกเห็นคำว่าละนันทิเพราะว่าเป็นคำเอกเลยใช่ไหมคะคำเอกเลยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดแปลว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญยิ่งโยมศึกษาไปมากๆโยมจะรู้โอ้โหทุกอย่างมันมาคุมอยู่ที่ความเพลินหมดเลยใช่ค่ะนันทินะคะนันทิแปลว่าความเพลินแล้วก็พระพุทธองค์ตรัสดิฉันชอบนะพระพุทธวจนะเนี้ยเพราะว่าทำให้เราตกใจอะค่ะว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานใช่ความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปทานใดที่เราได้ขอความรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะกามุปาทานศีลพตุปาทานอาทิตุปาทานแล้วก็อัตตวาทุปาทานล้วนแล้วแต่เป็นนันทิเป็นความเพลินใช่ไหมคะใช่ละปุ๊บความเพลินอุปทานหมดใช่อุปทานเป็นทุกโทษใช่ภิกษุผู้มีอุปทานหรือบุคคลผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้เห็นไหมงั้นก็เท่ากับว่าที่ถ้ามากราบเรียนถามสมมุติไม่มีโอกาสศึกษาพุทธวจนะอย่างอื่นเลยมีเวลามาฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มและเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยหลุดพ้นได้เลยนะคะวันนี้นี่ดิฉันกราบเรียนถามท่านเนี่ยคิดว่าจะได้ความรู้เพียงแต่แค่ว่าต่างจากอุปทานที่เราเคยเข้าใจอย่างไรแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมการบัญญัติศัพท์ของภาษาไทยซึ่งความจริงก็น่าจะมีรากมาจากภาษาบาลีสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงได้ความหมายห่างกันลิบลับอย่างเงี้ยค่ะท่านคะดูมันใกล้กันไหมคะอุปทานที่ว่าคิดเอาเองนะคะกับอุปทานที่แปลว่ายึดมั่นแล้วนอกเหนือจากที่ได้ที่ท่านได้กรุณาให้ความรู้มาแล้วเนี่ยนะคะอุปทานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเรื่องที่คิดว่าคนทั่วไปน่าที่จะได้รับรู้ไว้มีตรัสไว้ในข้อธรรมข้อใดอีกไหมคะก็จะตัวนี้ก็ได้ว่าอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพอย่างเงี้ยนะตัณหาทำให้มีอุปทานอุปทานทำให้มีภพในปฏิจจสุปาทนั้น อุปทานเนี่ยทำให้การเข้าไปจับยึดเนี่ยทำให้มีอารมณ์นั้นในความรู้ของจิตจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์นั้นไปแล้วพอจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บก็คือจิตเข้าไปจับยึดนะหรือจิตไปมีอุปทานนั่นเองนะและนั่นก็คือเรียกว่าจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์ละยึดถือแล้วก็จะผูกติดไปอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าจะให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านได้ศึกษากับตัวเองในวันนี้นะคะถึงเรื่องของอุปทานอยากจะให้ท่านลองยกตัวอย่างว่าลองไปศึกษาดูสิว่าเนี่ยตั้งแต่ตื่นแต่เช้ามาเนี่ยท่านจะมีตัวอุปทานอยู่ตรงไหนบ้างเยอะแยะเลยอย่างเวลาเรามีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอุปทานหมดเลยถ้าเราผูกกับสุขผูกกับทุกข์นะผูกกับอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจเสียใจนั่นน่ะเรากำลังมีอุปทานสมมตินะคะท่านตื่นมาปุ๊บเนี่ยไปล้างหน้าส่องกระจกในตรงนี้อุปทานเกิดตรงไหนได้บ้างไหมคะส่องกระจกมาก็หน้าของเราหน้าของเราแล้วใช่ไหมอุปทานในรูปอันนี้ไปยึดในรูปแล้วทั้งอัตวาทุปาทานคืออุปทานในรูปนะมีทั้งยึดในกามุปาทานเพราะว่าตัวกามุปาทานคือธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมอย่างเงี้ยยึดแต่เช้าเลยนะคะพอหลังจากนั้นก็ท่านคะไปรับประทานอาหารเช้าก็กามุปาทานอีกแล้วค่ะใช่ไหมค่ะเพราะว่าอาหารก็คือตัวธาตุดินน้ำไฟลมรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยตัวรสใช่ไหมก็เป็นกามุปาทานพอไปทำงานไปเจอหัวหน้าเถียงกันอีกแล้วที่ทุกปาทาน
อุปทานในความเห็นนายสั่งอย่างนี้ฉันจะมีความเห็นอย่างนี้ขัดแย้งกันอีกแล้วใช่ไหมหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนมีความเห็นอย่างนี้เรามีความเห็นอย่างนี้นะนี่ก็ถึงแม้ว่าไม่ขัดแย้งถือว่าเป็นที่ทุปาทานนะครับมีความเห็นเดียวกับเพื่อนเลยโอ้โหเห็นเหมือนกันเลยก็พร้อมใจกันบอกเจ้านายว่าเนี่ยเราเห็นสองคนเหมือนกันเลยก็ยึดในความเห็นของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเห็นแย้งเห็นตามใช่ล้วนแล้วแต่เป็นอุปทานใช่แล้วก็ทำงานไปเอ๊ะงานไม่ได้ดีเลยไปสะเดาะเคราะห์กันเถอะค่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะศีลวัตถุปาทานอีกแล้วใช่ไหมเป็นวัตโกตูละตูละมงคลใช่ไหมคือต้องพยายามดิฉันจะพยายามใช้คำแบบนี้เพราะว่าตัวเองอยากจำด้วยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมคุ้นเคยดูค่ะท่านอาจารย์คะแล้วต่อไปไปไหนอีกครับพอไปสะเดาะเคราะห์แล้วค่ะสะเดาะเคราะห์เป็นศีลวัตถุปรามาสซึ่งอยู่ในศีลวัตถุปาทานอยู่แล้วค่ะก็อาจจะมีเพื่อนอีกคนมาแนะนำเราบอกว่าโอ้ยอย่าไปเลยไปวัดนี่ดีกว่ารักษาศีลภาวนาพอเราไปเราก็รักษาศีลเคร่งครัดเลยนะเพื่อนอีกคนเขาบอกเนี่ยเธอไหนว่ารักษาศีลยังไปตบยุ่งอยู่เลยนะโกรธไม่พอใจเพื่อนนั่นเองก็เป็นศีลประตูปาทานยึดมั่นว่าฉันต้องดีฉันผิดไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมใครว่าไม่ดีปุ๊บก็โกรธอีกใช่ไหมเพราะยึดมั่นว่าเราต้องดีนะศีลเราต้องบริบูรณ์อย่างนี้อย่างนี้ค่ะก็อัตวามีไหมคะตัวอย่างอัตวาอัตวาทุกปาทานทุกขณะเนี่ยมันเป็นอัตวาทุกปาทานได้หมดเลยค่ะมันแทบจะครอบคลุมครอบคลุมทุกตัวเลยอ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาตัวตนเข้าไปยึดแล้วอะไรก็แล้วแต่นี่เกิดอัตวาทุกปาทานขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าสมมุติเราวันนี้ว่างๆไม่ค่อยมีอะไรทำพอที่จะมานั่งเฝ้าดูตัวเองได้ว่าวันนี้จะไล่จับอุปทานนับเลยวันนี้อุปทานมีกี่ตัวเนี่ยเช้ายันเย็นก็น่าจะสนุกกันนะคะท่านคาดว่าน่าจะได้สักกี่ตัวอุปทานคะเช้ายันเย็นเรียบเลยนับไม่ไหวเลยนะเอาไปแล้วเอาไปปล่อยที่ไหนดีคะเอาไปปล่อยที่ไหนหรือควรจะเลี้ยงดูไว้ต่อไปอ๋อละนันทิก็ปล่อยได้แล้วนันทิบางคนอาจจะบอกว่าฟังท่านพูดในละนันทิละนันทิแล้วละอย่างไรคะที่ดีที่สุดค่ะก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นการละนันทิไปได้แล้วมันทำไมถึงจะแค่อยู่กับลมหายใจแล้วได้เลยท่านคะก็ขณะเพราะจิตเนี่ยรู้ได้ธรรมชาติทีละอย่างขณะที่โยมอยู่กับลมความโกรธก็ดับไปเดี๋ยวนั้นดีใจเสียใจอารมณ์ทุกอย่างดับไปเดี๋ยวนั้นเพราะจิตจะมารู้กับลมที่ไหลเข้าไหลออกค่ะนะทีนี้มันก็เหมือนละได้โดยอัตโนมัตินะคะพอละนันทิละไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาคะท่านคะได้อะไรขึ้นมาจะเกิดปัญญาเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไปจะเข้าใจความเป็นอนัตตาจะเห็นการเกิดการดับขณะละความเพลินมาปั๊บอารมณ์หนึ่งจะดับอารมณ์หนึ่งจะเกิดเห็นการเกิดดับของรูปนามทันทีนะคะแล้วก็เท่ากับว่าอุปทานทั้งหลายที่เป็นตัวยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนันทิที่เราละไปเนี่ยจัดการได้จัดการได้หมดเลยทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยสิคะละไปหมดแล้วค่ะท่านไม่เหลืออะไรเลยแล้วจะเหลือ เหลืออะไรกันตั้งนานนิพพานเหลือนิพพานนะคะ